รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลองดูหน่อยไหมแน่นอนต้องเร้าใจคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่เกมการแข่งขันนะครับที่จะค้นหาเด็กเก่งจากโรงเรียนทั่วประเทศนะครับมาแข่งขันทำภารกิจกันนะครับเพื่อหา1ทีมนะครับที่เป็นสุดยอดคนเก่งกับรายการรามาเดอะเกมภารกิจรู้รอบโลกสัปดาห์ที่แล้วคัดไปเป็นที่เรียบร้อยถูกไหมโอ้โหมาจากหลากหลายทีมตอนนี้เราเหลือแค่16ทีมสุดท้ายแล้ว16ทีมสุดท้ายนะครับผมกับเนี่ยรอบออดิชั่นผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้พี่แบมเราจะพบกับน้องๆทั้ง4ทีมจากสายที่1และโรงเรียนแรกของเราค่ะมาจากโรงเรียนพี่บูลวิทยาลัยน้องป่าน้องเมียวเย้สวัสดีครับผมสวัสดีครับพูดถึงสรรพคุณของน้องทั้งสองคนในสามโรงเรียนที่เหลือเนี่ยจะหนาวเอานะโอ้โหนักเรียนหรือสมุนไพรฮะทำไมสรรพคุณเออ ไม่ใช่ได้ข่าวว่าหนูเคยประกวดเหมือนกันเกี่ยวกับฟิสิกส์ด้วยเวทีที่หนูประกวดคืออะไรลูกฟิสิกส์จะประยุทธ์ค่ะเออนี่คือเคมีกับฟิสิกส์เลยค่ะแน่นมากๆวันนี้ขอให้น้องทั้งสองคนโชคดีแล้วกันนะคะครับผมสวัสดีครับมาต่อกันที่ทีมที่2ตรงนี้ดีกว่าค่ะทีมที่2มาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เย้น้องโอ๋มน้องเจษนะฮะเจษน้องโอ๋มน้องเจษขออภัยเจสซี่อ๋อน้องโอ๋มน้องเจษต้องบอกเลย2คนนี้ประวัติทางวิชาการเขาก็แน่นอยู่แล้วประวัติทางการบันเทิงก็แน่นพอสมควรการบันเทิงเหรอฮะยังไงยังไงอ่ะมีรู้มีคนนึงเป็นโอตะอ่ะมีคนนึงเป็นโอตะโอตะชอบปั้นเข้าปั้นเหรอคนไหนอายาเขาเป็นโอตาวงเลยนะชื่อวงเลยนะ MNK48 ค่ะชอบใครชอบใครเลยนะชอบน้ำหนึ่งค่ะน้ำหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้ำหนึ่งหล่อค่ะขออวยพรให้น้องโอบและน้องเจสโชคดีกันแล้วกันนะคะต่อเนื่องกับอีกทีมและโรงเรียนต่อไปนะคะมาจากโรงเรียนเบนจมะราชูทิศค่ะทั้งสองคนนี้เนี่ยครับเรื่องความสามารถทางด้านวิชาการนี่ไม่ต้องพูดถึงมีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีอีกเหมือนกันฝั่งนี้ไวโอลินแต่ฝั่งนี้เป็นอังสุมาลินคือชอบเล่นขิมจริงๆก็เล่นขิมกับลัมอะค่ะแต่ว่าจะลัมไทยมากกว่าขอสักนิดได้ไหมได้ขึ้นหน่อยสักนิดเลยอนุขอลัมลัมสักนิดเลยลัมแสงเดือนมาเยือนสองลายอายุเธอกลับมาใบหน้ามาสู่วงดังขอบคุณค่ะโอเคยอดและมาถึงโรงเรียนสุดท้ายครับผมนั่งเครียดกันอยู่ความสามารถแล้ววะความสามารถแล้ววะความสามารถแล้ววะอ่ะต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนราชินีบอยน้องจิ๊บน้องมุกอ่ะพูดถึงเรื่องความสามารถครับผมความสามารถทางด้านดนตรีก็ไปแล้วเป็นโอตะก็ไปแล้วโอตะไปแล้วโอลิมปิกก็ไปแล้วโอลิมปิกมีใครคนนึงในนี้เนี่ยร้องเพลงเก่งมากครับไปประกวดร้องเพลง Hot Wave Music Award ด้วยนะไอ้ย่าคนไหนคนไหนนานไงเพลงที่ใช้ประกวดเป็นเพลงของใครเพลงของ25 Hours สักหน่อยได้ไหมลูกอ่ะขอเสียงปรบมือหน่อยหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไปแต่สิ่งที่เหลือในใจยังอยู่คือความคิดถึงเธอนั้นไม่รู้พูดไม่ได้ทำได้เพียงแค่คิดถึงเธอโอ้โหเอาวันนี้ก็ต้องขอให้น้องๆจากโรงเรียนราชินีบทโชคดีนะคะโอเคครับผมแม่ไม่จะบอกว่ากว่าเขาจะมาเป็นตัวแทนโรงเรียนได้นี่ต้องเก่งมากเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการใช่แต่เขาไม่ได้เก่งแค่วิชาการนะถูกเนอะเพราะว่าเราต้องสนับสนุนให้น้องๆเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เอาดีทางด้านวิชาการอย่างเดียวกิจกรรมต่างๆถ้าเขาสนใจเนี่ยไปให้สุดไปได้ทุกด้านเลยจริงนะครับผมสำหรับโจทย์วันนี้นะครับเกี่ยวกับโรคที่เป็นโรคยอดฮิตพี่เฟิร์นโรคอะไรคะโรคยอดฮิตโรคเบาหวานโอ้โห
ต้องบอกเลยนะคะว่าโรคนี้เนี่ยไม่ได้ว่าจะเป็นแค่เฉพาะคนอ้วนนะ คนผอมก็เป็นได้ ไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุเป็นเด็กสามารถที่จะเป็นโรคเบาหวานกันได้หมดเลยและที่สำคัญยิ่งคนท้องเนี่ยยิ่งมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้ง่ายเลยทีเดียวโอ้โหงั้นต้องติดตามเลยนะฮะสัปดาห์นี้คงได้ความรู้กันไปเต็มๆอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งสัปดาห์นี้นะฮะขออนุญาตแนะนำกับหมอประจำสัปดาห์ครับท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางนะฮะที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคเบาหวานมากๆนะครับซึ่งวันนี้ให้เกียรติมาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอ่อนงามอุโคตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอนะครับที่มาร่วมรายการของเรานะครับผมที่จะมาร่วมรายการนะครับอยากจะถามเลยเมื่อกี้ที่แบมพูดถูกต้องไหมฮะว่าเป็นโรคยอดฮิตใช้คำนี้ถูกต้องไหมฮะเป็นโรคที่เจอได้บ่อยค่ะฮิตหรือเปล่าจริงฮิตหลายโรคนะคะแต่เราไม่ค่อยอยากให้ฮิตกันแต่ก็คือเป็นกันเยอะพอสมควรเยอะเลยค่ะอาจจะประมาณถึง 9% ก็คือสมมุติว่าเราเข้าไปในชุมชนเลยนะคะแล้วดูคนไข้สัก100คนเนี่ยอาจจะมี9คนที่เป็นโรคค่ะ100คนอาจจะมี9คนที่เป็นไม่น้อยนะอันนี้ใช่อันนี้คือเป็นการศึกษาที่เราทำมาแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าหลังจากจบรายการเราไปเราจะสามารถรู้ข้อมูลและวิธีการป้องกันการเป็นโรคเบาหวานได้อย่างแน่นอนถูกต้องนะครับผมซึ่งไม่ใช่ผ่านอะไรที่เครียดๆเลยผ่านการเล่นเกมกับน้องๆเนี่ยแหละถูกต้องเลยวันนี้สนุกสนานไม่เครียดแต่ได้ความรู้ใช่ครับผมอาจารย์หมอเดี๋ยววันนี้จะมาเป็นผู้ตรวจผลงานของน้องๆละกันนะฮะไม่ได้ตรวจโรคนะไม่ตรวจผลงานถูกต้องแต่ว่าขอให้แต่งองค์ทรงเครื่องสักเล็กน้อยนะครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมเรียบร้อยนะคะโอเคขอเชิญอาจารย์หมอประจำที่ตรวจงานของน้องๆเชิญค่ะเชิญเลยครับผมเอาละครับตอนนี้ต้องขออนุญาตพักกันก่อนนะครับแต่ว่าช่วงหน้าน้องๆจะได้เจอกับเกมแรกแล้วต้องบอกเลยว่าเอาละต้องลุยกันแล้วนะในเกมแรกนี้นะคะอ่ะพบกันช่วงหน้ากับรายการรามาในเกมภารกิจรู้รอบโปรภารกิจรู้รอบโลกโอเคมาถึงช่วงนี้นะฮะกับเกมการแข่งขันของเรานะครับผมซึ่งรอบนี้จะเป็นรอบทฤษฎีค่ะน้องๆโอ้โหเชื่อว่าความรู้เยอะและความรู้รอบตัวเนี่ยต้องนำมาใช้สำหรับรอบนี้แหละครับผมน้องๆทั้ง4ทีมพร้อมที่จะทำการแข่งขันหรือยังคะพร้อมโอ้พร้อมแล้วแต่ก่อนจะไปแข่งขันขอคุยกันนิดนึงครับผมตอนนี้เมื่อกี้ที่เราพูดเกริ่นไว้ว่าวันนี้เนี่ยความรู้ที่เราจะได้รับจากอาจารย์หมอคือเกี่ยวกับความรู้ในโรคเบาหวานครับผมแล้วน้องๆคิดว่าโรคเบาหวานเนี่ยน่ากลัวไหมถ้าเราจะต้องเป็นเนี่ยมันน่ากลัวไหมน่ากลัวขนาดไหนน่ากลัวมากเลยน่ากลัวยังไงน่ากลัวยังไงก็ไม่เหมือนเป็นภัยเงียบด้วยครับเป็นภัยเงียบครับผมสามารถที่จะมีโรคอื่นแทรกซ้อนเข้ามาด้วยตลอดเวลาใช่ครับน่ากลัวแล้วครับผมโอเคเข้าใจแล้วว่าน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวนะฮะอ่ะน้องๆพร้อมแข่งขันแล้วเนาะค่ะพร้อมนะครับบอกเลยว่าแต่ละสัปดาห์เกมการแข่งขันของเราจะแตกต่างกันไปแต่สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเกมนี้มีชื่อว่าถามหมอสิจ๊ะกติกาการแข่งขันภารกิจถามหมอสิจ๊ะผู้แข่งขันจะมีสิทธิ์ถามอาจารย์หมอเพื่อสร้างความมั่นใจในคำตอบโดยกดปุ่มไฟเพื่อถามและถ้ามั่นใจก็กดปุ่มไฟเพื่อตอบส่วนอาจารย์หมอจะพูดได้แค่ใช่หรือไม่เท่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปถามหมอสิจ๊ะถามคำถามให้ได้ประโยชน์มากที่สุดคำตอบของเราจะเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานโดยตรงนะคะแต่จะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นอาการก็ได้จะเป็นยาที่รักษาก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานเข้าใจกติกาเนาะถามคุณหมอให้ได้มากที่สุดคุณหมอคะตอบได้แค่ใช่หรือไม่เท่านั้นนะคะโอเคค่ะอย่าเผลอไปให้คำตอบเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวน้องจะรู้นะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะเรื่องของอาการหรือเปล่าคะใช่เป็นเรื่องของอาการนะคะเรื่องของอาการถามถูกนะฮะโอเคตอนนี้สามารถกดปุ่มได้เลยนะฮะเพื่อถามนะครับน้องจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเป็นอาการของโรคเบาหวานประเภทที่2หรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่นะครับด้วยอุ๊ยถือว่า2คำถามนี้ใกล้แล้วนะแล้วแคบลงด้วยนะมีแบ่งเป็นประเภทโอ้ยมาแล้วครับน้องๆจากโรงเรียนพี่บูนวิทยาลัยค่ะเกี่ยวกับยาที่ใช้รักษาหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะต้องขอเตือนเลยนะฮะ
การที่เราถามคุณหมอผู้เข้าแข่งขันทีมอื่นก็ทราบคำตอบเหมือนกันนะถูกต้องเลยงั้นก็คือเสี่ยงเหมือนกันต้องรีบตอบนะครับเพื่อคว้าคะแนนไปนะฮะต้องบอกเลยนะคะว่าจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยจะได้ไปเลย5คะแนนค่ะน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะมันมีอยู่ในประวัติประเภทที่1หรือเปล่าครับใช่ค่ะมีค่าออกมาเป็นตัวเลขที่เป็นหลักฐานใช่หรือไม่คะไม่ใช่ค่ะเกี่ยวกับดวงตาหรือเปล่าคะใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเป็นอาการของเบาหวานระยะหลังๆแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเกี่ยวกับเท้าใช่หรือไม่คะใช่ค่ะใช่ค่ะน้องๆจากโรงเรียนราชินีบนจะถามหรือจะตอบคะตอบค่ะโอเคเอาล่ะน้องๆจากราชินีบนช่วงชิงที่จะตอบก่อนนะฮะถ้าถูกรับไปก่อนเลย5คะแนนนะครับซึ่งจะสะสมกับรอบอื่นด้วยถูกต้องค่ะคำตอบของน้องๆโรงเรียนราชินีบนคือไปประสาทเสื่อมค่ะอาจารย์หมอคะคำตอบของน้องๆโรงเรียนราชินีบนถูกหรือผิดคะผิดค่ะน่าเสียดายนะฮะสำหรับน้องๆโรงเรียนราชินีบนไม่สามารถแข่งขันต่อในรอบนี้นะฮะน้องๆโรงเรียนอื่นยังมีสิทธิ์อยู่ยังแข่งกันต่อเนื่องนะครับและยังสามารถถามได้อีกใช่แล้วครับถามได้ต่อนะครับน้องๆจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยค่ะขอตอบค่ะตอบนะคะเอาละตอบว่าอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะผิดค่ะผิดนะเอาละติดกันเลยนะฮะทีม A กับทีม D นะยังสามารถพี่เฟิร์นต้องย้ำอีกทีว่ายังสามารถที่จะถามได้อีกนะครับผมกดครับน้องๆจากโรงเรียนเบนจมาราชูทิศค่ะคำถามค่ะคือสามารถหายได้ไหมอาการนี้สามารถหายได้เองใช่หรือไม่คะไม่ใช่ค่ะฉีดอินซูลินแล้วดีขึ้นใช่ไหมครับไม่ค่ะเกี่ยวกับแผลใช่หรือไม่เกี่ยวกับแผลใช่หรือไม่คะใช่ค่ะใช่นะครับเอาละตอนนี้เหมือนใกล้ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วกดครับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตอบหรือจะถามคะตอบครับตอบแล้วนะตอบว่าอะไรคะตอบว่ามีอาการเท้าชาค่ะไม่รับความรู้สึกอะไรเลยตอบว่าอาการเท้าชาคุณหมอคะเท้าชาเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดคะผิดค่ะผิดนะครับเอาล่ะสุดท้ายสิทธิ์มาอยู่ที่น้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศโอเคตอนนี้ไม่มีความกดดันละเพราะว่าไม่ต้องลุ้นว่าเพื่อนจะแย่งตอบทีมอื่นจะแย่งตอบหรือเปล่านะฮะแต่ความกดดันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศกดตอบแล้วผิดนั่นหมายความว่าโลกใหม่เราสามารถให้น้องๆจากที่พี่ตอบไปแล้วแล้วผิดเนี่ยมาแย่งกันตอบถามค่ะเชิญค่ะอาการนี้ถ้าเป็นรุนแรงจำเป็นต้องตัดอวัยวะใช่หรือไม่คะใช่ค่ะใช่แล้วครับจริงดิตอบค่ะเอาล่ะมาลุ้นพร้อมๆกันครับคำตอบคือแผลหายช้าค่ะเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดคะผิดค่ะผิดค่ะเอาล่ะครับเกมพลิกครับตอนนี้เพราะว่าทั้ง4ทีมเหมือนรีเซ็ตกันใหม่ถูกต้องนะฮะสามารถมีสิทธิ์ตอบแต่คราวนี้จะแตกต่างจากคราวที่แล้วครับไม่มีสิทธิ์ถามแล้วเพราะว่าเมื่อสักครู่ถามออกมาได้ครบถ้วนมากๆแล้วกดครับโอ้โหราชินีบนครับเป็นโรงเรียนแรกที่ตอบเมื่อกี้นี้ใช่เป็นโรงเรียนแรกที่ตอบในครั้งนี้อีกแล้วประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่าสำหรับโรงเรียนราชินีบนคำตอบคือแผลที่เท้าค่ะแผลที่เท้าเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดคะถูกค่ะรับไปก่อนเลยครับ5คะแนนต้องเรียนถามอาจารย์หมอครับเกี่ยวกับเรื่องของแผลที่เท้านะฮะรบกวนอธิบายเพิ่มเติมสักหน่อยครับได้ค่ะก็คือเบาหวานที่น้องบอกว่าเป็นโรคเป็นภัยเงียบฆาตกรเงียบคือช่วงแรกที่เราเป็นเบาหวานน้ำตาลในเลือดขึ้นเฉยๆเนี่ยมักจะไม่มีอาการแต่พอเราเป็นไปนานๆและแล้วยิ่งถ้าเราคุมน้ำตาลเราไม่ดีเนี่ยมันจะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นนะคะก็เช่นน้องแพรบอกว่ามีเบาหวานไปตานะคะซึ่งทำให้ตาบอดได้นะคะเบาหวานไปไตไตวายต้องโดนล้างไตนะคะอีกอันที่เจอได้บ่อยก็คือมารักษาแผลมาขูดแผลก่อนนะคะถ้าไม่หายจริงก็คือมีต้องตัดก็เริ่มจากตัดแผลตัดนิ้วตัดเท้าใช่ค่ะมีการตัดอวัยวะทิ้งไปใช่ไหมคะใช่ถึงโรคนี้เนี่ยใช่ใช่ค่ะไม่น่าเชื่อครับทีมที่อาจจะตอบผิดไปแล้วครั้งแรกแต่ก็สามารถที่จะแก้ตัวได้และดับไปเลย5คะแนนใช่ครับน้องๆจากราชินีบอล5คะแนนนะครับ
แต่ขอบอกเลยครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะนี่เป็นเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นต้องบอกเลยนะคะว่าในรอบที่2เนี่ยมีคะแนนอีกเยอะแยะมากมายให้น้องๆได้สะสมกันค่ะถูกต้องครับตอนนี้พักกันก่อนนะฮะแล้วพบกันช่วงหน้าครับกับรายการรามาเดอะเกมภารกิจรู้รอบโลกรู้รอบโลกและในช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่เราจะต้องปฏิบัติจริงกันแล้ว okay. เราได้ความรู้ไปแต่ถ้าเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าไม่มีประโยชน์ถูกต้องแต่ถ้าเรานำเอาไปใช้ได้เนี่ยก็จะเกิดประสิทธิผลในการดำรงชีวิตเลยทีเดียวถูกต้องและที่สำคัญวันนี้ต้องบอกเลยไม่ต้องเครียดไม่ต้องแบบว่ากังวลอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าความรู้ในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆและในเกมนี้นะคะมีชื่อว่านักเรียนดีเด่นค่ะกติกาการแข่งขันภารกิจนักเรียนดีเด่นผู้แข่งขันจะต้องเรียงลำดับอาหาร7อย่างที่รายการเตรียมไว้ให้ถูกต้องตามลำดับไกลซิมิกอินเด็กซ์หรือค่าดัชนีน้ำตาลจากสูงที่สุดไปหาต่ำที่สุดทีมไหนเรียงลำดับได้ถูกต้องก็รับไปเลยข้อละ2คะแนนถามอาจารย์หมอก่อนดีกว่าค่า GI นี่เราวัดกันยังไงอะคะ Glycemic Index นะคะเป็นค่าที่วัดว่าอาหารอันที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยขึ้นไปสูงเร็วมากน้อยแค่ไหน ง่ายๆคือเราทานอันนี้เข้าไปอันนี้ทำให้น้ำตาลในเลือดเราขึ้นสูงเราทานนี้เข้าไปอันนี้ก็ไม่ค่อยทำให้น้ำตาลในเลือดเราขึ้นสูงมากนักเลี่ยงจากมากไปน้อยใช่ค่ะโอเคน้องๆเข้าใจกติกานะคะเรามาดูดีกว่าเมื่อกี้พี่แบมบอกว่ามี7ชนิดมี7ชนิดไม่ใช่แค่แบบพูดอธิบายผมไม่เห็นภาพนะครับเชิญน้องๆนะคะทั้ง4โรงเรียนมาดูพร้อมๆกันเลย7อย่างของเราค่ะนี่เลยอันแรกครับมะเขือเทศมะเขือเทศนะฮะต่อไปขนมปังโฮลวีไปต่อตัวนี้โยเกิร์ตนะสำเนียงไม่ได้อ้าวเราต้องยังไงฮะโยเกิร์ตโอเคโอเคพูดตามนะพูดตามคุณครูเฟิร์นโยเกิร์ตคุณคะโยเกิร์ตลิ้นไม่ได้ไม่ได้ต่อไปค่ะข้าวสวยไม่ได้ไม่ได้มาแล้วต้องข้าวสวยปกติข้าวสวยเป็นข้าวสีขาวนะคะต่อไปน้ำผึ้งนั่นเองนะคะไก่ย่างเป็นไก่ที่ย่างเลยไม่ได้ผ่านการหมักไม่ได้ผ่านการปรุงรสอะไรมาเลยนะคะและสุดท้ายค่ะน้ำส้มคั้นสดซึ่งไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่น้ำตาลเป็นน้ำส้มที่คั้นมาจากลูกส้มเลยคำถามเราเนี่ยอยู่ในทั้ง7ชนิดนี้นี่แหละชิมได้นะคะลูกชิมได้ดมได้ชิมได้จับได้ดมหน่อยนึงโยเกิร์ตขนมปังใส่อ่ะถ้าน้องๆชิมแล้วขอเชิญน้องๆทั้งหมดประจำที่ค่ะพร้อมแล้วนะคะสำหรับการเรียงลำดับตำแหน่งค่า GI นะคะของอาหารทั้ง7ชนิดนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วชูป้ายเลยครับน้องก็มีการเรียงสลับกันไปนะไม่มีตรงกันเลยใช่ก็อาจจะมีบ้างข้อแรกข้อสุดท้ายอะไรประมาณนี้ต้องขอเรียนถามอาจารย์หมอต้องไปสลับให้ดูไหมคะหรือไงโอเคเดี๋ยวสลับให้ดูข้างด้านหน้าเลยเดี๋ยวเราไปยืนสลับกับอาจารย์หมอดีกว่าน้องดูตามพวกเรามาด้วยนะคะอันดับที่1ค่า GI เยอะที่สุดคือข้าวสวยเนี่ยค่ะข้าวขาวนี่แหละข้าวสวยค่ะทำไมถึงมากที่สุดอะคะอาจารย์หมอก็จริงๆแล้วคือข้าวเนี่ยก็คือที่เมื่อกี้ถามว่าน้ำตาลมาจากไหนค่ะน้ำตาลส่วนหนึ่งนี่มาจากแป้งได้ในเมื่อเป็นแป้งก็คือ GI จะสูงเลยใช่มีน้องๆคนไหนตอบข้าวอันดับหนึ่งไหมคะไม่มีนะยังไม่ได้คะแนนกันยังไม่มีคะแนนอันดับที่สองเลยดีกว่าครับขนมปังโฮวีขนมปังโฮวีมีใครตอบถูกไหมยังไม่มีน้องๆคนไหนได้คะแนนไปเลยโอเคมาลุ้นกันที่อันดับที่3ในปริมาณค่า GI รองลงมาคือน้ำผึ้งมีไหมก็ยังไม่มีใครได้คะแนนไปเลยมาถึงอันดับ4ลุ้นกันน้องๆว่าจะเป็นตรงกับที่เราเขียนไว้หรือเปล่าอันดับ4คืออะไรคะจันหนอน้ำส้มน้ำส้มเย้น้องๆจากเรียนเป็นสมาราชุทิศได้ไปแล้ว2คะแนน2คะแนนนะฮะมาถึงอันดับที่5ดีครับผมโยเกิร์ตค่ะใครบ้างยกมือทั้ง2โรงเรียนราชินีบนกับเบญจมราชูทิศครับผมตอบว่าโยเกิร์ตอยู่ในอันดับ5ครับมาถึง2ข้อสุดท้ายกันบ้างเผือกเทศกับไก่ใช่มั้ยฮะมะเขือเทศมะเขือเทศอยู่ในอันดับที่6ค่ะทำไมเขาถึงยังอยู่ในอันดับที่6ทำไมถึงมากกว่าไก่อีก
เขาก็ยังเป็นพืชนะคะแล้วเขาก็มีความหวานอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไก่เนี่ยคือโปรตีนล้วนมีโปรตีนกับไขมันอยู่ด้วยกันนะคะก็เลยอยู่ในอันดับที่7นั่นเองอ่ะมาสรุปคะแนนกันสักเล็กน้อยนะฮะสำหรับเกมที่2นี้อย่างที่บอกกันไปนะฮะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะฮะรับไป2คะแนนส่วนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะ0คะแนนโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะฮะ8คะแนนและโรงเรียนราชินีบนนะฮะรับไป2คะแนนครับอยากให้คุณหมอฝากหน่อยค่ะในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานก็คือสำหรับโรคเบาหวานเนี่ยเราคงต้องเริ่มต้นแรกคือการป้องกันโรคเบาหวานนะคะเพราะเบาหวานนี่เป็นโรคที่ป้องกันได้ก็คือการควบคุมน้ำหนักตัวนะคะไม่ให้อ้วนนะคะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้มีการศึกษาชัดเจนว่าช่วยได้ทั้งหมดทั้งมวลอยากให้ดูรายการนี้ไปแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลคนที่เรารักนั่นเองข้อมูลอาจจะเยอะแต่บอกแล้วใช่ไหมว่าหลังจากจบรายการเราไปเราเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าสเต็ปเหาะห่างออกมาจากโรคเบาหวานอีกก้าวนึงเลยทีเดียวนะฮะก็ได้รับความรู้กันไปผ่านความสนุกผ่านเกมของเราได้ลุ้นไปกับน้องๆแล้วก็ได้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับแต่ละโรคของแต่ละสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เกี่ยวกับโรคเบาหวานนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับอาจารย์หมอที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเรานะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประออนงามอุโคตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับผมแล้วมาสรุปกันดีกว่าค่ะว่าทีมแรกที่ได้ผ่านเข้ารอบนะคะโรงเรียนเบญจมราชุทิศรับไปเลย8คะแนน ตามมาติดนะฮะโรงเรียนที่2รับไป7คะแนนครับกับโรงเรียนราชินีบอลเอาละครับขอขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆนะคะขอบคุณครับครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ